ต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงเนื่องจากวันนี้เราจะมีผู้ปกครองเด็กๆมาร่วมสนุกสนานกันกับกิจกรรมโรงเรียนร้องข้ามกำแพงในวันนี้ทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วขอเสียงปรบมือเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มากันเป็นคู่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กดูรายการเยาวชนนะครับพี่โจ้มากับคุณลูกน้องยี่หวาอายุเท่าไหร่แล้วครับลูก12ค่ะ12แล้วมาออกรายการกับพ่อเราต้องร้องเพลงกดดันไหมหนูตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของหนูเฮ้ยไม่เป็นไรพวกเราเป็นกำลังใจให้น่ารักมากๆพี่พีทนะครับน้องเซย่าน้องมิย่าโตเป็นสาวหมดแล้วโอ้โหนี่เป็นพ่อยังเฟี้ยวอยู่เลยกลัวคุณพ่อจะไม่รู้จักว่าใครคุณพ่อเขาไม่ติดตามเลยค่ะดาราที่พี่รู้สึกว่าใหม่ที่สุดสำหรับพี่ที่พี่รู้จักคือใครเป้อารักไหมเป้อารักเป้อารักกันรุ่นผมเลยสมัยผมยังเล่นละครอยู่เลยส่วนน้องทิกเกอร์พี่นิกกี้นี่ก็โตเป็นหนุ่มแล้วคุณแม่ภูมิใจในตัวลูกไหมวันนี้เขาเป็นศิลปินแล้วนะเชื่อไม่ทิ้งแถวเลยอ่ะภูมิใจค่ะภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากใช่ไหมมากค่ะอย่าเพิ่งน้ำตาไหลสิอะไรอ่ะอะไรอ่ะร้องไห้อีกแล้ววันนี้พี่ก็จิมาเป็นตัวช่วยไม่ได้มาเป็นตัวช่วยหรอกวันนี้น่าจะมาเป็นคุณครูมากกว่าลักษณะเหมือนว่าเป็นการเชิญประชุมผู้ปกครองนะคะฟิวนั้นเลยวันนี้ต้องแจ้งคุณผู้ชมแล้วนะฮะคุณพ่อกับคุณแม่ที่มาเนี่ยวันนี้ไม่ได้ร่วมร้องด้วยถูกไหมอ้าวเป็นคุณลูกร้องอย่างเดียวนิโคเทเลโอคิดว่าต้องร้องค่ะเพราะว่ารับเงินมา2แรงแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ค่ะเขาเตรียมเพลงมานั่นเตรียมเพลงมาเป็นไรคะร้องในใจก็ได้เราเป็นกำลังใจแต่ในระหว่างการที่เราบอกใบ้ที่เขาจะต้องทายว่านักร้องหลังกำแพงคือใครผมจะไม่ให้ผู้ปกครองของเยาวชนคนนั้นๆบอกใบ้ภาษากายได้อืออ่ะอืออ่ะอืออย่างเงี้ยได้แต่ห้ามพูดเป็นคำคำค่ะยี่หวาพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมแล้วมาเลยมีเรื่องอะไรที่เราอยากเตือนพ่อมากที่สุดเหมือนว่าเรื่องนี้เรารู้สึกว่าพ่อเราทำไม่ดีเลยแต่ว่าเตือนแล้วเขาไม่ฟังมีไหมลูกพ่อกินอาหารเลอะปากตลอดเวลาเลยค่ะนี่พูดเก่งกว่าที่คิดเยอะเลยเดี๋ยวเรามีคำใบ้ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีแผ่นป้ายครับทั้งหมด9แผ่นป้ายเลือก5จาก9ครับแต่ถ้าเปิดมาเจอหน้าพ่อถือว่าไม่ได้คำใบ้คือพ่อเราเป็นตัวซวยเอาไหมถึงตามกติกาลูกตามกติกาเฉยๆถือว่าฟาวโอเคไหมลูกโอเคค่ะโอเคครับ1ถึง9ครับเลือกหมายเลขอะไรดีครับ1หมายเลข1ครับเปิดครับเวียดนามครับนี่คือคำใบ้โด่งดังในประเทศเวียดนามดังในประเทศเวียดนามโกอินเตอร์พูดง่ายๆซีรีส์วายต่างๆไหมซีรีส์วายดังที่เวียดนามมากๆนะชอบทานอาหารเวียดนามชอบทานอาหารเวียดนามอันนี้เพื่ออะไรฮะยังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกนะครับอ่ะถ้างั้นแผ่นป้ายต่อไปครับเลข5ค่ะหมายเลข5เปิดครับเจอหน้าคุณพ่อซะแล้วแปลว่านี่ไม่ได้คำใบ้ไม่เป็นไรอ่ะแผ่นป้ายต่อไปครับหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ครับเปิดครับพ่อมาเยอะจังเลยค่ะพ่อมาบ่อยเนาะแต่ตัวปลอมนะคะเพราะว่าไม่มีอาหารติดปากโดนลูกบูลลี่ซะแล้วแผ่นป้ายที่4ครับหมายเลขอะไรดีเลข3ค่ะหมายเลข3ครับเปิดครับน้องแพตตี้ยังสุมาลินกับน้องต้าเหนิงครับน่าจะชื่อแพทเหนิงอะไรเงี้ยเบื่อพ่อบ้างไหมหรือว่าเป็นนางเอกเจนเดียวกันน่าจะเนี่ยก็น่าจะอายุเท่ากันเหรอคะสำหรับผมนะครับผมมีฟีลลิ่งว่าเป็นใบเฟิร์นนะครับใบเฟิร์นพิมพ์สนุกหน้าคล้ายๆกับ2คนเมื่อกี้เลยนะถ้าแบบเอาหน้าใบเฟิร์นมาใช่ใช่ใช่นางเอกรุ่นเดียวกันอาจจะเป็นก้าวสุภัสราไหมน้องก้าวสุภัสราหนูเชื่อลุงไม่ผิดหวังค่ะลูก วันนี้เป็นลุงเหรอก็จะเป็นพี่ก้าวค่ะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นแบบเพื่อนกันเขาเคยไปเที่ยวเวียดนามด้วยกันวันไม่หน้ายี่หวามองพ่อตัวเองเมื่อกี้คอมเมนต์สุดๆเลยผิดหวังไหมลูกผิดหวังไหมน่ารักค่ะคนตรงไปตรงมาและอาจงอะไรให้น่ารับหมดเลยชอบใส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 เหลืออีกหนึ่งแผ่นป้ายเท่านั้นแผ่นป้ายสุดท้ายครับหมายเลขอะไรดีครับแปดค่ะหมายเลขแปดนะครับแผ่นสุดท้ายเปิดเลยครับพ่อมาอีกแล้วพ่อหนูมาบ่อยมากเลยได้ครบทุกอันเลยลูกเก่งจริงๆเราได้ชื่อประมาณนี้นะครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับเพลงท่าค่ะท่าจากมิสเตอร์ทีมนะครับในเวอร์ชันของน้องยี่หวาและนักร้องหลังกำแพงคนแรกครับปรบมือ
It's a Die Endorphin song, but I don't know the name. Wait, I know. ทานโทษค่ะตรงนี้พูดแต่ภาษาอังกฤษดิฉันทำยังไงดีคะเนี่ยสี่ท่านนี้สปิกอังกฤษไปแล้วเลยค่ะ I don't know everything ค่ะยูเอาครูผู้หญิงหรือจะฉีกโอเคเราเปิดรายการกับคู่แรกเลยพร้อมไหมครับน้องยีหวาครับเดี๋ยวคุณพ่อคอยให้กำลังใจอยู่เนาะคิดว่าให้คุณพ่อนั่งหรือให้ออกไปจากรายการดีลูกนั่งอยู่เนาะนั่งอยู่เนาะมาหนูจะได้ไม่เหงานะขอเสียงปรบมือกับน้องยีหวาครับใครบ้างลูกตอนนี้หนูคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะไม่มีอะไรในหัวเลยพูดไม่ได้ท้อเลยท้อเลยอายุน่าจะประมาณเท่าไหร่ลูก19โอ้โหคิดว่าเป็นนักร้องแล้วก็อาจจะเป็นนักแสดงด้วยหรือเปล่าคะตอนนี้พี่เขาเล่นหนังเราฉายอยู่ในโรงหนังเขาเป็นศิลปินด้วยแต่ว่าเขาแจ้งเกิดมาจากแบบซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นซีรีส์ที่มีหลายซีซั่นมากซีรีส์ที่เขาแบบมีพลังจริงๆพี่เขามีน้องสาวด้วยว้ายตายแล้วว้ายตายแล้วว้ายมีน้องสาวแล้วเดี๋ยวท่านโทษนะคะพอมาถึงดิฉันคงต้องพูดชื่อแล้วค่ะวันนี้รายการคงไม่ได้จ่ายตังค์ให้ดิฉันแล้วค่ะปกติคือจ้างดิฉันมาแกงวันนี้คือจ้างดิฉันมาต้มแน่นอนก็คือจริงๆแล้วคุณพ่อเป็นนักแสดงรุ่นเดียวกันเป็นคนที่เราเห็นในสื่อบ่อยมากๆดีไม่ดีอาจจะเป็นหนึ่งในลูกชายของนักร้องนักร้องที่เป็นคุณพ่อเป็นแรปเปอร์คนหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหนี่อันนี้ไม่ใบ้นะอันนี้เหมือนบอกเลยนะถ้าพูดว่าอยู่ในบ้านเดียวกันได้ไหมอ่ะอะไรอะไรอุดอัดอุดอัดหล่อชอบอยากได้เป็นลูกอีกคนเชิญครับคุณพ่อของน้องครับคุณอยากจะใบ้อะไรไหม
ป๊าป๊าใบ้ดีๆนะไม่เมื่อกี้เขาบอกว่าหล่อเหมือนพ่อหนูขออีกทีป๊าป๊าหนูโอ้ยเออฮะเคยเจอกันพอแล้วสวัสดีค่ะหนูเคยเจอพี่ไหมคะเจอบ่อยเลยหนูเคยถ่ายรูปกับพี่ไหมคะพี่ถ่ายรูปกับคนทั้งประเทศแล้วอ่ะดิไม่ได้หรอกพี่อายุประมาณเท่าไหร่หรอคะพี่เป็นเพื่อนกับพ่อหนูอ่ะลูกเป็นเพื่อนพ่อไปเจอกับพ่อเราแล้วพี่เคยร่วมงานกับพ่อหนูใช่ไหมคะโอ้โหไอ้โจ๊กเนี่ยทำประจำสนิทกันโอ้ยโรงงานเมื่อก่อนนะโอ้ยเอาถาดฟาดหัวกันเลยโอ้ยแต่สนิทกับพ่อเลยมีตั้งแต่สมัยคาเฟ่นะแล้วหนูสนิทกับพี่หรือว่าแบบเคยเจอกันบ่อยไหมคะพี่สนิทกับทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนสนิทกับพี่เปล่าลูกหนูคิดไม่ออกเคยประกบนางเอกตัวท็อปมาแล้วค่ะพี่เป็นทั้งนักร้องนักแสดงเลยหรือเปล่าคะพอดีทำทุกอย่างเลยฮะบ้านเป็นหนี้บ้านเป็นหนี้ร้อนเงินร้อนเงินนิดหน่อยป๊าป๊าช่วยหนูหน่อยสิเอาไอ้อู้ดกูอักกูอักรู้จักคือไม่ใช่คนที่เราไม่ค่อยเห็นบ่อยน่าจะเกือบทุกวันน่าจะเกือบทุกวันอันนี้ไม่ต้องแกงเลยอยากให้หลานแบบว่าตอบได้นะโอ้ยพี่ก็ห่วยอะไรหรือเปล่าที่เขาพูดมาไม่มีอะไรบอกไม่ให้พูดไงมือไม้ได้ได้ไงเดี๋ยวว่าจะลูกท้อเลยพ่อก็ท้อหนูเคยเจอพี่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่หรอคะไม่นานมานี้พี่อายุน้อยกว่าพ่อหนูใช่ไหมคะพอๆกันครับดูเหมือนลูกผมจะยังไม่รู้อะไรเลยตอนนี้สภาพมันกำลังออกทะเลแล้วอีหว่าไปแล้วฮะไปแล้วไปแล้วเรือออกแล้วไม่ผมช่วยน้องแล้วกันตรงเนี้ยผมรู้จักหมดเลยบอกลูกสาวเลยชื่อว่าออกเอียงไอ้เอ้ยเหรอออกเอียงโอพี่วินตัวหลังตัวหลังแสดงว่ามี2บ้านน่ะชื่อเขามี2พยางค์เลยสุดท้ายแล้วที่พ่อจะออกเสียงช่วยลูกในวันนี้พ่อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วลูกลุงสิงโตน้ำชอบไม่ใช่โอเคไม่ใช่จากประสบการณ์ที่รู้จักลูกตัวเองวันนี้ไม่ถูกหรอกไปแล้วไปถ้าไปลุงสิงโตแล้วไม่กลับมาแล้วลุงสิงโตแล้วไม่กลับมาแล้วใจเย็นๆทิ้งทุกอย่างไปก่อนมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดนิดนึงไอ้เดี๋ยวคุณพ่อคุณแอนทำอะไรผมเห็นคุณผมเห็นนะผมจับสังเกตอยู่คุณส่งสายตาแล้วคุณแบบขมุกขมิบอะไม่บอกได้เอาไปได้นะแต่แบบนี้ที่ป๊าป๊าใบ้คืออะไรอะเขาถ่ายรูปกันพี่ณนนท์ฮะพี่ณนนท์เหรอคะชินอุกอะไรเอ้ยลูกก็ต้องเคยถ่ายรูปแบบคนนั่งเยอะต้องแย้ป๊าป๊าใบไม่ได้เรื่องเลยอาจจะแปลว่านักร้องหลังกำแพงเล่นกล้องเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ลึกหลักไซฟูดเอ็นเตอร์ไตดาเดซซี่ติงตังหน่วยเดี๋ยวพี่การให้ทุกคนบอกใบคนละ3คำไม่ต้องของครับอันนั้นของผู้ปกครองเขารู้จักแน่หล่อน่ารักเอ็นดูงามมงวานครับสูงดังแล้วก็ตลกพ่อดังมากมั่นใจในตัวเองนั่งเมื่อกี้คิดว่าใครเชื่อได้บ้างไม่มีค่ะไม่มีเลยดูนี่เด็กฉลาดเนาะคนเฒ่าคนแก่มานั่งโกหกเด็กอายุ12นะคะพวกเราบาปจังเลยอ่ะมีใครบ้างลูกลุงสิงโตเดี๋ยวพี่การให้ทุกคนบอกชื่อเลยแล้วหนูเลือกชื่อเอาเองต่อธนภพกันนภัทรกันนภัทรครับทิกเกอร์ครับพี่เจเจครับพี่วินค่ะวินเมทาวินครับเจ้านายค่ะเจ้านายครับแบงค์ทิติครับจองคุกอะไรโอ้ยแต่เขามาจริงหนูวิ่งไปแล้วค่ะหนูคิดว่าพี่เจ้านายค่ะเชื่อพี่เซย่า
เชิญพี่สายานะคิดว่านักร้องหลังกำแพงคือเจ้านายนะครับยืนทำไมครับยืนทำไมครับยี่หว่าลูกเวลาเราเติบโตขึ้นมาในลูกขาคือเราประมวลผลอะไรเราฟังหูไว้หูบางทีความคิดของเรามันอาจจะเป็นความคิดที่ถูกต้องก็ได้นะลูกนะอยู่ที่เลือกเชื่อข้อมูลต่างๆเราประมวลมาคือมันโลกสมัยนี้ข้อมูลมันเยอะแยะมากเรารับมาเสร็จเราลองประมวลดูลูกสุดท้ายหนูตอบว่าพี่เจ้านายค่ะยังเกิดมารายการนี้ไม่เคยต้องพูดความจริงขนาดนี้แล้วค่ะสงสารน้องตอบว่าพี่เจ้านายค่ะเจ้านายโอเคโอเคเป็นการฟันธงแล้วครับว่านักร้องหลักกำแพงคือเจ้านายครับมาดูว่าวินหรือเฟลจะพร้อมรับเพลงมาเธอไม่เปิดดูรูปที่ไปเที่ยวกันพี่อุตส่าห์ช่วยแล้วข้อมูลที่คิดได้สวัสดีครับท่านนนท์ครับสวัสดี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 ครับรู้สึกยังไงกับโลกใบนี้บ้างว่าเวลาเราโตขึ้นมาแล้วเราต้องเป็นคนหลอกลวงผมชอบมากเลยนะเทปนี้ผมชอบทุกคนมากที่แบบซีรีส์หลายภาคมีพลังมีเป็นเด็กบอกชุดบอกอะไรแล้วจบที่สิงโตนำโชคเราตอบถูกแล้วนะอะไรทำให้เราคิดว่าเป็นพี่นนท์เพราะว่าเคยถ่ายรูปด้วยกันค่ะอ๋อที่พ่อใบ้มาแอะแอะอย่างเงี้ยเหรอที่เคยถ่ายรูปด้วยกันผมช่วยลูกครับผมก็ต้องช่วยรายการด้วยครับพอถ้าผมทำท่าเล่นรูบิกปุ๊บรู้เลยถ้ารูบิกก็รู้เลยก็รู้เลยอ๋อเพราะเขาเล่นด้วยกันใช่ป่ะใช่เพราะว่าวันนั้นน่ะไปนั่งกินข้าวกับพี่โนด้วยกันแล้วผมก็น้องก็เอารูบิกมาเล่นผมก็สอนน้องไงเออใช่อ๋อแล้วเลยแบบถ้ารูบิกเดี๋ยวรู้เลยผมอยากจะช่วยมากเลยเพราะว่าน้องดูหลงทางจริงๆอ่ะเซย่าเซย่าทำให้น้องเชื่อพี่ขอโทษนะวันนี้รู้สึกไงได้ร้องเพลงกับพี่ณนนท์ครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ช็อกมากๆด้วยค่ะยิ่งณนนท์มายิ่งภูมิใจเพราะว่าเหมือนลูก2คนมาเพราะว่าในเวลาไปทำงานด้วยกันเขาจะเรียกพ่ออ๋อจะเรียกจะไม่เรียกพี่โจคนอื่นเรียกพี่โจอันนี้เรียกพ่อพ่อจะเรียกก็ได้ครับไม่เรียกพ่อจริงๆเพราะว่าซีดีเรื่องแรกอ่ะเรื่องแรกในเจมส์ทีวีอ่ะเขาเล่นเป็นพ่อเขาเป็นพ่อผมก็เลยเรียกพ่อมาตลอดเลยแต่พี่โจน่ารักด้วยใช่พี่โจน่ารักใช่ไหมฮะตอนที่หนูอยู่บ้านหนูก็มีคิดว่าจะเป็นพี่ณนนท์หรือเปล่าอ๋อทำกันบ้านมาเหมือนกันใช่แต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้คิดว่าเป็นพี่ณนนท์เพราะคิดว่าจะเป็นลุงสิงโตใช่มีภาพลูกสิงโตปล่อยพลังไม่ถูกเลยอ่ะ
ติดตามน้องตลอดนูน้องเต้นน้องโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สนิทกับพ่ออยู่แล้วด้วยใช่ใช่ก็รู้สึกว่าเก่งมากๆแล้วน้องเก่งมากๆแล้วน้องยืนด้วยตัวคนเดียวได้น้องเก่งมากๆเลยครับผมครับติดตามตลอดเก่งจริงครับยืนหน้ากำแพงคนเดียวได้ขนาดนี้เก่งมากให้ฝากผลงานดีกว่าครับยี่หว่าตอนนี้ติดตามผลงานอะไรยี่หว่าได้บ้างลูกตอนนี้ติดตามหนูได้ที่ YouTube บัทธิดาค่ะแล้วก็IG กับ TikTok I am .yiwa9 ค่ะได้เลยไปติดตามกันได้นะครับณนนท์ล่ะครับครับผมก็เดี๋ยวมีซีรีส์นะครับผมชื่อเรื่อง The Jungle นะครับแล้วก็ปลายปีมีปล่อยอัลบั้มครับผมฝากด้วยครับติดตามผลงานของทั้งคู่ได้นะครับคู่แรกครับ Thai Pit Tour Fail คุณพ่อโจ๊กพยายามช่วยลูกอย่างสุดความสามารถแล้วจริงๆครับแล้วน้องยี่หว่าก็ยังท้ายผิดเฟลเพราะหลังกำแพงเป็นซุปตาดาวรุ่งรุ่นพี่อย่างคุณณนนท์กลพัฒน์มาเซอร์ไพรส์คิวต่อไปอีกหนึ่งซุปตาดาวรุ่งหน้าจับตามองน้องทิกเกอร์และแม่นิโคโอเคทิกเกอร์ซ้อมนะครับจะได้เชียร์ไปด้วยเลย Hello test 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 โอเคเข้าครับเข้าครับมันจำเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเป็นอย่างไรโอเคโอเคครับเอาละครับมาถึงเกมของทิกเกอร์แล้วนะตอนนี้ครับเราจะมีเกมให้เล่นเพื่อเป็นการแลกกับการที่จะได้คำใบ้ครับอันนี้เป็นการละเล่นแบบเด็กๆมากเลยเกมนี้คือเกมปาจรวดครับเราจะให้เล่นทั้งหมด5ครั้งเป้าหมายของคุณคือคุณจะต้องร่อนไปแล้วให้ผ่านวงกลมวงนี้ให้ได้ยากยากจริงมันยากนะยากครับให้เล่น5ครั้งแปลว่าคําใบ้ที่มากที่สุดก็คือมี5คําใบ้เอาวงใหญ่กว่านี้ได้มั้ยคะวงใหญ่กว่านี้ที่เป็นไฟแต่งหน้าใหญ่ๆอ่ะค่ะมันมีแค่นี้เราหาได้แค่นี้ฮะค่ะเด็กๆพิกกี้ให้น้องเล่นของเล่นอะไรบ้างคะก็เครื่องบินกระดาษก็มีค่ะก็เล่นอย่างนี้แหละมันต้องวิ่งผ่านรูเล็กขนาดนี้อ๋ออย่าบอกนะทิกเกอร์สามารถวิ่งและกระโดดและตีลังกาผ่านรูนี้ได้ทำไมถึงเครื่องบินกระดาษ5ครั้งครับครั้งแรกถ้าพร้อมแล้วปาได้เลยครับทิกเกอร์ yeah yeah okay. yeah 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 yeahเกือบข้างข้างเหรอผมไม่เกือบเลยมันข้างเลยเอ้าเหรอตรงมุมนี้อ๋อโดยมุมใช่ไหมอ๋อถ้าแบบมุมนี้ทะลุเลยมุมนี้ทะลุงั้นแสดงว่าได้แล้วน้ำหนักได้อ่ะเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนดิเรกชันเย้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 เยปรับมาหน่อยเถอะดีใจเกินมากเลยตรงเนี้ยหันที่3ครับเย้ๆๆ1 2 3ครับไปไปอันนี้ไม่เข้าอันนี้ลงล่างอันนี้ลงล่างอันนี้ลงล่างเข้าล่างไปให้ครบทุกทิศลูกเอาแบบอันแรกอ่ะอันแรกเอาแบบอันแรกบิดเอวนิดนึงบิดเอวนิดนึงครั้งที่4ครับ1 2แช่3ครับไปไปเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าเอาเข้ามาใกล้หน่อยดีกว่ามั้ยช่วยนะขอช่วยช่วยหน่อยขอช่วยนะ one more one more อันนี้โทษตัวเองเลยนะทำไม่ได้นะนี่คือช่วยเต็มที่นะแล้วถ้าใกล้ขนาดนี้ทำไม่ได้เขาด่าไปถึงแม่นะคะโอเคครับครั้งสุดท้ายครับเออแขนเรายาวสุดยอดเอาแขนให้ยืนโอ้ my god 3เก่งโอ้ความภูมิใจของแม่เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารูค่ะโอเคคำใบ้เดียวที่มีคือออสเตรเลียครับลูกครึ่งชัวร์ชัวร์ลูกครึ่งออสเตรเลียเขาอาจจะเป็นจิงโจ้หรือโคอาล่าก็ได้หรือว่าอ๋อหรือไม่ก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียไปเรียนที่ออสเตรเลียหรือไม่ก็เพิ่งไปทัวร์ออสเตรเลียหรือว่าชอบคนออสเตรเลียชอบกินเนื้อออสเตรเลียเฉยป่ะครับมีดาราชอบกินจิงโจ้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นใครที่เคยมีข่าวเกี่ยวกับออสเตรเลียหรือเปล่าเฮ้ยพี่เป๊กผลิตโชคเขาไปเรียนที่ออสเตรเลียป่ะเย้แม่บอกชัวร์ no he เรียน no he yes yes no no หรือ yes no หรือ yes no หรือ yes
is yes or is a no yeah go with that okay เป็กผลิตโชคมารีเบอร์เนอร์มารีเบอร์เนอร์ใช่เออว่าผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ใช่ทั้งนั้นวันนี้เรื่องของเสียงที่ต้องจับให้ได้อย่างเดียวครับทิกเกอร์ร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนครับจากพิดาไอโดรฟินครับในเวอร์ชันของทิกเกอร์และนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับปรบมือยากมากยากเกินพี่ยากเกินพี่ต้องเป็นผู้หญิงค่ะเพราะว่าโดยคีย์ใช่มั้ยเพราะว่าแบบดูแบบดูจากผ้าม่าน look at the curtain ดิฉันว่าเป็นผู้หญิงค่ะเพราะว่าท้องมันไม่กลมท้องมันแบนๆถ้าท้องแหลมๆนี่เป็นผู้ชายแม่นั่นปลานั่นปลาแม่เวลาตั้งครรภ์ค่ะแม่แม่ไม่เก็บเล่นในรายการเลยเหรอเขาตัดตรงนี้ออนอยู่แล้วฉันเคยดูตลกมากเล่นไปก่อนเลยเก็บเลยเราเทปครับท่านที่พิการครับ5 4 3 2เอาละครับเรากำลังจะเริ่มแล้วครับทิกเกอร์ตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นครับแต่สบายๆนะลองคิดว่าสบายๆๆเชื่อๆครับน่าจะเป็นใครได้บ้างแล้วก็ดูเอาว่าเราจะเชื่อใครดีนะครับขอให้ทายถูกครับปรบมือกับทิกเกอร์มันจำเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใครบางคนกำหนดคือรักเป็นอย่างไรใครอาจจะไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นมันเป็นเช่นไรคงคิดไปและคงเข้าใจตามที่เห็นเราอาจจะเรียกกันอยู่ไม่นอนด้วยกันทุกคืนทุกวันอย่างคู่เคยน้อยมีเธอที่เข้าใจแต่จะไม่มีผู้ใครเข้าใจความรักนี้คงมีเพียงเราสองคนท่ามกลางหมู่ดาวมากมายที่รู้กันในใจมันจะเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเป็นอย่างไรมามีห้ามใบนะวันนี้มามีห้ามใบเลยคิดว่านักร้องครับนักร้องเหรอ I think so คิดถึงใครบ้างจริงๆผมคิดถึงพี่ต้งเหน่งครับพี่รักกล้าวพี่ต้งเหน่งนะฮะโดยเสียงเหรอเสียงใหญ่ๆทุ้มๆแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยคุณส่งซิกกันเหรอไม่เหรอไม่ได้สิแค่มองหน้าลูกแล้วกับพริบตา2ทีผิดตรงไหนอะคะคุณอาจจะมีซิกกันก็ได้ว่ากับพริบตา1ทีคือเรื่องจริงกับพริบตา2ทีคือเรื่องไม่จริงไม่ทีมงานครับทีมงานเอาถุงดำมาคุมมินิคอฮะไม่ต้องขนาดนั้นค่ะไม่ต้องนะไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวดิฉันจะช่วยตรวจสอบพฤติกรรมเองจับตามองเขาให้ดีได้เริ่มบอกใบกันแล้วครับพี่โจครับน้องยี่หวาครับอันนี้พูดได้แล้วเดี๋ยวนึกว่ารู้ตัวเองรู้ตัวเองใบได้แล้วครับเสียงเมื่อกี้ครับไม่ใช่เสียงจริงๆของเขาเพลงของพี่เขาดังมากเลยค่ะเออตอนเนี้ยพากเสียงอะไรเงี้ยอุ๊ยพากเสียงด้วย
พี่จิ๊กเกอร์ลองคิดถึงเจ้าหญิงดิสนีย์ดูค่ะเป็นนิวเวฟแต่เป็นขวัญใจมหาชนเพลงเขาดังมากเลยแบบดังใน TikTok อ่ะแบบดังมาก Girl Group หรือเปล่าอะไรเงี้ย1ใน Member 1ใน Member Member 1ใน Girl Group ถ้าจะให้เทียบอายุนะคือรุ่นกับยี่หว่าเลยเอาอีกแล้วค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรฮะส่งที่อะไรส่งที่อะไรฮะโอ้ไว้ใจไม่ได้เลยหันหลังให้ลูกครับอันนี้คือเกินไปเดี๋ยวก่อนให้ทิกเกอร์ก่อนครับโหดุด้วยอ่ะใจร้ายด้วยก็ได้หันก็ได้เกินทำโทษอ่ะตอนแรกนึกว่าได้มาร้องเพลงด้วยนะเนี่ยเตรียมมาแล้วแล้วแถมนั่งยังโดนดุอีกในฐานะที่เราอยู่บ้านเดียวกันเราจะไม่โกหกกันวันนี้เยอะเพิ่งกลับมาไทยออสเตรเลียคือออสเตรเลียไงครับออสเตรเลียคือเขาเป็นนักร้องแบบนักร้องเลยนักร้องแบบนักร้องตะโกนน่ะนักร้องแบบนักร้องเงี้ยเลยอันนี้นักร้องแบบนักร้องและอันนี้นักร้องดูเบาอ่ะหมายถึงนักร้องนี่คือขั้นธรรมดาอันนี้คือนักร้องนักร้องแบบตะโกนมันชัดแน่ๆเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากครับแล้วเขาเรียนเสียงได้หลายเสียงด้วยเรียนเสียงได้หลายเสียงด้วยนี่แม่เขาบอกว่าใช่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 สมมติว่าเสียงกบอ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 บสมมติว่าเป็นเสียงไก่ไก่เดี๋ยวไก่มันกุ๊กไม่ใช่เหรอไก่อะไรร้องไก่วะเราบอกใบ้กันเกริ่นๆแค่นี้ครับเชิญพูดคุยกับนักร้องหลังกำแพงด้วยตัวเองครับทิกเกอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยลืมดัดเสียงปะเนี่ยเสียจริงเหรอพี่ไปออสเตรเลียตั้งแต่ตอนไหนอะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วค่ะไปมาค่ะแล้วผมกับพี่เคยเจอกันไหมครับไม่เคยเจอเลยค่ะแต่แอบมองเขาอยู่ไกลๆแอบมองอยู่ไกลๆน่าจะสายตายาวด้วยเหมือนกันครับดูทรงแล้วพี่ครับเราอยู่ในบ้านเดียวกันไหมครับเราเคยอยู่ในบ้านเดียวกันไหมครับนี่เราก็อยู่หลังคาเดียวกันนี่คะอุ้ยอยู่หลังคาเดียวกันครับหมายถึงว่าหลังคาเวิร์กพอยต์นะครับตอนนี้ที่อยู่ด้วยกันครับพี่สนิทกับใครในห้องนี้ไหมครับสนิทกับแม่ของทิกเกอร์โอ้ยเพิ่งเข้าวงการมาอย่ามาทำตีสนิทกับตัวแม่เข้าใจไหมคะนี่เขาอยู่ในวงการมาตั้ง60กว่าปีนะคะโอ้คนครับไม่ใช่รักต้นไม้บ้าเหรอทิกเกอร์ต้องหน้ากีบใหญ่ๆเลยอ่ะแม่สายตาของคุณทิกเกอร์พยายามขอความช่วยเหลือจากคุณแม่นิโคลสันแล้วงานนี้จะจบแบบวินหรือเฟลกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับพี่อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วครับ10กว่าปีค่ะ10กว่าปีแปลว่ารุ่นใหญ่พอสมควรที่เมื่อกี้เราทายว่าทีนเอจอาจจะไม่ใช่ผมให้ทุกคนบอกใบ้คนละ3คำเกี่ยวกับโอเคได้ครับได้คนนี้ไม่ยากเพลงของเขา3คำนะจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบโควต้าหมดแล้วครับเพลงของเขาดังมากๆโอ้โหนี่ประโยคแล้วนี่ลูกต้องประคองพ่ออะไรเนี่ยไอคอนิกเสียงใสมากกาการแต่งตัวเขาวันนี้เขาให้เกียรติรายการพี่มากเลยเพราะว่าเขาใส่รองเท้ามาด้วยนะวันนี้อ้าวถูกจริงก็เกินไปจุงอ่ะช่วยตรงนี้เลยนะช่วยตรงนี้เลยยับเพลงดังเขาติ้งมัสให้ผมทายเลยไหมครับอุ้ยพี่ปามี่มาอุ้ยเบาแม่อึดอัดแม่อึดอัดไม่เขาอาจจะเป็นโรคหัวใจหรืออะไรก็ได้นะคะเราไม่ให้เขาพูดเขาก็เลยบอกอาการไม่ได้แม่มีโรคประจำตัวอะไรถ้ามีอาการทางการแพทย์ยังไงต้องยกมือให้ผมนะพี่ปามี่หรือพี่โบกี้ปามี่โบกี้ไลออนแต่เสียความเป็นแม่มันจุกอกความเป็นแม่มันจะไหลออกหูแล้วยังไงจ๊ะให้แม่เขาได้ช่วยหน่อยดีกว่าเชิญวงกลมวงลีกินอ๋อกินขนมเบื้องยวนน้ำหวานลาเธอเสิร์ฟตากระบาดกากระบาดตัดกากระบาดไอขนมเบื้องยวนอันใหญ่ๆนี่เราอยู่รายการอะไรวะเนี่ยเอ้ยเค้กเอ้ยนั่งเดินนั่งว้าวอะไรนั่งเค้กอยากกินเค้กทั้งแม่ทั้งลูกไปคุยกันที่บ้านตอนนี้นี่คืออะไร you know her
ขอชื่อเลยได้ไหมครับเอาชื่อเลยเหรอ yeah ตอบพร้อมกันเลยลูกหน้าเราก็เหมือนกันอยู่แล้วขอชื่อครับโบกี้ไลออนโบกี้ไลออนครับโบกี้ไลออนค่ะโบกี้ไลออนครับอีกหนึ่งคนครับปามี่ค่ะปามี่ครับปามี่ครับปามี่ครับนางเงือกน้อยอะไรวะนางเงือกน้อยนางเงือกน้อยพูดตรงๆไม่ได้บอกแค่นี้ว่านางเงือกน้อยจีนกสิดิษฐ์จีนกสิดิษฐ์ครับโชว์ให้แม่ภูมิใจว่าเราทายถูกกว่านี้พี่ปามี่ครับวันทงว่าหลังกำแพงคือพี่ปามี่ครับปามี่นะครับทางนั้นเดี๋ยวดูเลยฮะว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาเพียงเราสองคนท่ามกลางโอดดาวมากมายที่รู้กันในใจมันจำเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเป็นอย่างไรโอ้โหตอนแรกก็พยายามเหมือนแบบโหดัดเสียงให้ต่ำมากเหนื่อยผมรู้เลยว่าพี่ต้องเหนื่อยมากโคตรเหนื่อยอ่ะเพราะเสียงพี่หลบตัวเองยากที่สุดเลยคือมันเป็นคนอื่นยากมากเลยอ่ะแล้วก็แบบคุยกับทีมงานแล้วก็ที่นั่งรออยู่ในห้องก็คือซ้อมตลอดคือกลัวโป๊ะมากซ้อมเป็นเสียงคนอื่นให้มันใหญ่ใหญ่ต้องคืออย่างน้อยเขาคิดว่าเราเป็นแบบผู้หญิงเสียงทุ้มอะไรเงี้ยก็ยังแบบถือว่าวันนี้เขาเรียกอะไรมิชชั่นเราคอมพลีทแล้วอ่ะพอเมื่อกี้ร้องปั๊บยังไม่เห็นยูรู้เลยว่าพี่รู้ล่ะเสียงแบบนี้มีคนเดียวมามีเมื่อกี้มามีอยากไปอะไรนะตอนแรกอ่ะแอปเปิ้ลพายเขาทำแอปเปิ้ลพายเรากินไงอ๋อคือพิรุณาทำพายแอปเปิ้ลไปทิกเกอร์กินไม่คือจะบอกว่าไปปาร์ตี้กับพี่นิกกี้แล้วก็น้องแบบทิกเกอร์บอยแล้วก็แบบคิดในใจบอกว่าทิกเกอร์มันจะรู้ป่าววะอะไรอ่ะนี่เจอกันล่าสุดเมื่อไหร่ครับทิกเกอร์ที่ที่บ้านครูเจที่บ้านครูเจครับครูสอนร้องเพลงครับเร็วๆนี้ใช่ได้หรือยัง 2-3 เดือนได้อ๋อก็ 2-3 เดือนนี้เองใช่มั้ยทุกคนไปให้ผมแบบลอสไปเลยแต่ว่ามีคนที่อยู่บ้านเดียวกับเราที่เขาบอกเราเขาหวังดีกับเราเสมอเนี่ยเนี่ยคนนี้เลยค่ะคนนี้เลยนะโอเอนะเราจะไม่หลอกกันเว้ยเราคนบ้านเดียวกันเว้ยเราอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วเคยร้องเพลงด้วยกันไหมแบบว่าร้องกันจริงๆอ่ะน่าจะเป็นครั้งแรกไม่เคยค่ะจริงป่ะพอได้ยินเสียงพี่ลุล่าครับ I was like I'm so happy ครับเพราะผมก็อยากจะ collaborate ทำงานกับพี่ลุล่าอยู่แล้วครับแล้วพอได้มาขึ้นเวทีแบบนี้กับพี่ลุล่า I'm just so happy ครับค่ะตอนแรกนึกว่าจะปลอมตัวเป็นอาไอเพราะเขาเพิ่งมีซิงเกิลด้วยกันอะไรเงี้ยเราจะเป็นอาไออ้าวก็หมวยเหมือนกันพอได้นะเราจะเป็นอาไอเราต้อง never die never get old ใจเราเด็กเสมอที่บอกว่าสนิทกับพี่นิกกี้ก็คือหนูเคารพพี่นิโคมากพี่นิโคเป็นหนึ่งในแบบศิลปินที่เราทุกคนแบบชื่นชอบแล้วพอได้มาเจอแบบกินข้าวกันแฮงเอาท์กันก็รู้สึกถึงความสนุกอะที่พี่เขามีเนี่ยค่ะคราวนี้คือทิกเกอร์เนี่ยเป็นศิลปินจีเมมกรามี่รุ่นใหม่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากสนับสนุนน่ะเขามีครบทุกอย่าง full package จริงๆเขามาแบบเลือดศิลปินในตัวเต็มเปี่ยมแล้วเขาก็คือเราคุยเรื่องดนตรีเยอะแบบนักรอบอะค่ะเขาใช้เวลากับการแบบ
เล่นกีตาร์ทำเพลงถ่าย MV เองอะไรเงี้ยจนมาถึงทุกวันนี้เขาได้ออกซิงเกิลเป็นศิลปินเต็มตัวอะไรเงี้ยศิลปินแกรมมี่ทุกๆคนก็พร้อมที่จะสปอร์ตทิกเกอร์เพราะว่าถือว่าเป็น new generation ที่เราอยากจะผลักดันโอ้น่ารักมากน่ารักมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ยแต่เราเป็นความภูมิใจของทุกคนจริงๆเห็นมาแต่ตัวเท่านี้เนาะพี่นิโคเนาะตอนนี้สูงเท่าผมแล้วอ่ะให้ฝากผลงานดีกว่านะครับขออนุญาตเริ่มจากพี่ลุลาตอนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างครับตอนนี้ใช่ไหมคะมีซิงเกิลที่ทำคู่กับคุณโจอี้พัวสิทธิ์ชื่อว่าฮักได้บ่อนะคะเป็นโปรเจกต์พิเศษชื่อว่าเพลินออริจินอลแล้วก็แน่นอนอัลบั้มของตัวเองเนี่ยกำลังทำอยู่ก็จะค่อยๆปล่อยซิงเกิลไปเรื่อยๆฝากติดตามฟังเพลงของพี่ลุลาได้นะครับทิกเกอร์แล้วครับครับผมก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลที่2ของผมด้วยนะครับผิดหน้าที่ responsibility featuring I for Eve นะครับผมก็ทุกคนสามารถไปดู MV เพลงนี้ได้เลยนะครับที่ช่อง YouTube Genius Underscore Official ครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียของผมติดตามได้ที่ @tickerterio และ ticker ashira ครับโอเคอ่ะติดตามกันได้นะครับแต่เมื่อกี้บอกว่าเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ใช่มั้ยครับถ้างั้นร้องโชว์สดๆในรายการเลยได้มั้ยฮะโอเคมั้ยได้สิครับได้ไม่ได้เตรียมตัวมาเลยอะค่ะไม่ได้ชวนเราไม่ตรงเขาทำของเขาได้มานี่อัพโหลดให้กับทิกเกอร์ครับชัดเจนอยู่แล้วเราเป็นอะไรแค่เพื่อนพี่น้องที่คอยห่วงใยคือตำแหน่งที่เธอมอบให้ชัดเจนอยู่แล้วควรทำอะไรให้คำปรึกษาให้เธอปลอบใจและยินดีเมื่อเธอพบใครคนใหม่แต่ไม่รู้ทำไมภายในใจกลับยังเป็นอย่างนี้มีหน้าที่เป็นแค่เพื่อนที่ดีแต่ตอนสุดท้ายเป็นนาทีทุกทีต้องรักเธอไปทำไงดี hey. ทำไมถึงเป็นอย่างนี้มีหน้าที่แค่ปรึกษาดูแลแต่ห่วงใยเกินจะไม่มีข้อแม้ต้องขอโทษเธอไว้ตรงนี้ความรับผิดชอบหน้าที่ของฉันไม่มีขอบคุณครับ thank you ขอบคุณครับไปติดตามฟังกันได้นะครับน่าจะทายถูกนะคู่นี้คนใกล้ตัวกันด้วยนะฮะแต่ก็พลาดไปไม่เป็นไรวันนี้พวกเราทำหน้าที่ได้ดีพอสมควรครับทายผิดถือว่าแฟลทายผิดตามไปอีกหนึ่งคู่ครับเรียกได้ว่าคุณแม่พยายามช่วยสุดๆแล้วแต่ดันเจอเพื่อนซุปตาที่ปั่นจนหลงทางซะอย่างนั้นครับน้องทิกเกอร์คิวต่อไปสองสาวเซย่ามีย่ากับคุณพ่อผีทองเจือจะเป็นครอบครัวเดียวที่ทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ I have so many secrets in my life ใช่จน I can't I ไม่รู้แล้วว่าอะไรเทปครับ5 4 3 2เอาละครับคู่สุดท้ายครับน้องเซย่าและน้องมิย่านะฮะคราวนี้พี่พีทก็ต้องแอะแอะแล้วนะห้ามบอกใบ้แล้วนะพ่อนะภาษาร่างกายได้นี่โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวคำใบ้อย่างนี้ครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับเขาจะมีคำใบ้จากรายการที่ให้ไว้ครับซึ่งก็จะเป็นรูปดารานักแสดงหรือรูปอะไรบางอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับนักร้องหลังกำแพงคนนี้ค่ะเดาเกมจากรายการซิว่าใครน่าจะอยู่หลังกำแพงเราไม่มีเลยไม่มีเลยแต่รู้เขาว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคีย์ต่ำมากคีย์ต่ำมากน่าจะเป็นผู้ชายที่เหลือแล้วแต่คำใบ้แล้วแต่ข้อมูลที่เราได้เลยทั้งนั้นเริ่มจากของพี่โจ้กับน้องยี่หวาก่อนนะฮะแผ่นป้ายที่หนึ่งนะครับครับดูสิคือเป้าวลีมีความเป็นไปได้ว่านักร้องหลังกระแพงอาจจะเกี่ยวข้องกับการเป็นนักร้องลูกทุ่งหรือเปล่าน้องปาวลีเป็นนักร้องสายลูกทุ่งพี่หวามาบอกเข้าไปพี่แต้วแต้วณัฐพรครับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าคะเพื่อนสนิทเพื่อนกับแต้วแก๊งเดียวกันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะเออเจเนอเรชั่นเดียวกันรุ่นเดียวกันของพี่แต้วหรือเปล่าณัฐพรครับรูปที่ได้คือรูปของเบลล่าครับหลังกำแพงอาจจะเคยนั่งกินส้มตำข้างๆของพี่เบลล่าก็ได้ภูมิใจในตัวลูกของพี่พีทมีไหมมีคำใบ้ไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยโอเคงั้นไปที่พี่ลุลาครับใครอ่ะแม่สู่ลูกทุ่งสองคนแล้วนะหรือจะเป็นนักแสดงที่ร้องลูกทุ่งได้หรือเปล่าพี่เบนพรชิตาหรือเปล่าพี่เบนพรชิตาเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้เช่นกันขี่ต่ำลูกทุ่งเบิ้ลปทุมราชเปล่าเอ้ยหรือพี่ก้องห้วยไร่ก้องห้วยไร่นาคีไงร้องเพลงประกอบนาคีไงอ๋อร้องเพลงประกอบไงพี่ตุมตามไหมตุ้มตามพิจารณาเออก็ได้ช่วยกันไปเรื่อยๆนึกไว้หลายๆชื่อนะทิกเกอร์ครับพี่แก้มบุ๋มครับโอ้แก้มบุ๋มครับก็เป็นนักแสดงเป็นนักแสดงแน่นอนนักร้ายพี่เป้อารักเป้อารักเคยเล่นกับแก้มบุ๋มใช่เราเคยเล่นด้วยกันพี่นิกกี้ครับ
พี่ใหม่สุคนธวานางร้ายอีกแล้วหรือจะเป็นผู้ชายที่เล่นมาแล้วกับทุกคนเป็นไปได้เป็นไปได้เหลือของพี่ก๊อตจีครับส้มมารีอันนี้ฉีกสุดหรือว่าจะแบบว่าชื่อของแต่ละคนนะคะมารวมกันแล้วกลายเป็นผมว่าเดาว่าเคยร่วมมาทุกคนมันดูง่ายไปอ่ะส้มแปลว่าเปรี้ยวนะคะแล้วไงคะแล้วไม่ทราบค่ะแม่จะพูดทำไมเตรียมมาแค่นี้ค่ะหรือว่าเป็นรุ่นคุณพ่อไปเลยพี่บิ๊กเคยเล่นละครเกี่ยวกับลูกทุ่งไหมคะยังครับอาจจะเป็นเพื่อนคุณพ่อหรือเปล่าน่าจะเป็นเพื่อนคุณพ่อใช่ลูกทุ่งส้มมารีส้มมาหญิงลีสงสัยจะใช่มันไปยังไงเฮ้ยยากอ่ะนี่คือรูปที่เราได้ทั้งหมดแต่ว่าเรายังได้ชื่อใครที่ไม่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปได้เลยอ่ะอยู่ที่การร้องเพลงของสองพี่น้องแล้วครับค่ะวันนี้ร้องเพลงอะไรจ๊ะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษค่ะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษครับจากพี่เพชรโอสถานุเคราะห์นะครับในเวอร์ชันของมิย่าและเซย่าครับอัปรบมือฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ร่ำรวยใช้เงินเร็วร้อนแรงจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอโอเคอย่าไปเครียดเซย่ามิย่าอย่าไปเครียดทายไม่ถูกหรอกเกียร์รอพิธีกรนั่นแหละเดี๋ยวพี่ช่วยไม่ควรเชื่อใจใครเลยค่ะหลังกำแพงหมายเลข3พร้อมแล้วบอกเลยว่าห้ามพลาดช่วงหน้าครับคู่สุดท้ายนะครับเซย่ามิย่าครับพร้อมแล้วปรบมือครับเซย่าและมิย่าใส่ประสาทงามให้เธอไม่มีฤทธิ์แดงไม่มีราชรสเลิศล้ำแต่ฉันมีใจพิเศษจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอพี่ว่าแต้วนะพี่ว่าแต้วเสียงของใครแต้วฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ร่ำรวยใจเงินเร็วร้อนแรงไม่มีอำนาจใดประหนึ่งเจ้าชายเจ้าฟ้าแดงมีเพียงหัวใจจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอฉันไว้หลับตาผ่อนคลายให้สมนิยมเราจะบินข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่ดาวคราวดังฝันกลางคืนยาวนานร้อนหัวใจปล่อยความเหงาไปทอดทิ้งใจรักจะพาแต่เราไปสองคนฉันไว้หลับตาผ่อนคลายไปสมฤดีเราจะบินนี้ข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่ดาวขาวรังฝันกลางคืนยาวนานร้อนหัวใจปล่อยความเหงาไปทอดทิ้งใจรักจะพาเธอไปสองคนตอนนี้ไม่ใช่น้องสองคนที่หนักใจพวกเราหนักใจว่าพวกเราจะไปกันทางไหนโอ้โหเครียดเลยเครียดฮะเครียด
หนูคิดไม่ออกเลยค่ะเลยแบงค์มากแบงค์เลยเนื้อเสียงน่าจะอายุประมาณไหนน่าจะน่าจะเด็กกว่าป๊านิดนึงค่ะหนูคิดถึงพี่ทาทายังค่ะหรือว่าอาจจะเป็นพี่ปิ่นเหรอคะพี่ปิ่นเกตมณีใช่นะครับในช่วงที่ผมเป็นวงโซคูครับซึ่งนานมากนานมาก20กว่าปีนักร้องเนี่ยคือไปแล้วออกจากวงการไปแล้วแล้วอยู่แป๊บเดียวด้วยแล้วไปเลยเฮ้ยอยู่นานเท่านั้นเขาทัวร์นานอยู่แล้วคำว่าไปเลยไม่ได้หมายความว่าหายจากวงการนะคะเสียชีวิตนะคะใช่ค่ะยังครับยังแวะมายังแวะมาแอบดูวงการเรื่อยเพลงของเขาดังมากฮิตเพลงฮิตในสมัยที่โซคูยังเป็นวงอยู่นะตอนนั้นยังทำท่าเต้นได้ด้วยมีท่าเต้นด้วยกี่วะฮะเหมือนป้าป้าค่ะเหมือนป้าป้าอะไรเราไม่ได้นัดกันอย่างนี้ทำงานง่ายเหมือนพ่อเลยอ่ะคนนี้เขาสวยแล้วผิวขาวมากเคยทำงานกับพี่ครับไม่นานมากครับชอบสายแรปเปอร์อุ้ยตายอันนี้เขาแกล้งว่าแกล้งแน่เออเนี่ยอ่ะอันของโจ๊กหรือเปล่าของโจ๊กหรือเปล่าไม่เหมือนเคยแชะไม่ใช่ครับข้างบนตั้งฉากเขาเป็นอุลตร้าแมนหรือยังไงคืออะไรอ่ะเคยเจอกันหรอแค่ว่าเมียเคยเจอเขาใช่ปะเดี๋ยวก่อนเมียเอาเมียพูดไม่ได้เคยถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันของโจ๊กแหละสอนหน่อยพี่โจ๊กสอนหน่อยต้องทำยังไงถ่ายรูปด้วยกันต้องอย่างนี้ครับไหนป้าทำจริงคะแล้วก็ถ่ายรูปอ๋อชอบมากเนี่ยไม่เยอะไปแล้วทำไมพี่พีนไม่โดนไม่เขาไม่ได้มาเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องเองถ้าเคยฟังเพลงนี้น้องแต้วร้องอ่ะเนี่ยเสียงน้องแต้วเลยกำลังจะบอกว่าคนในคำใบ้นั่นแหละมาเองเลยใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเคยเจอกันไหมคะจะมีใครไม่เจอบ้างคะทั้งคู่ค่ะแล้วแยกเราสองคนออกไหมคะสวยทั้งคู่แยกลำบากนิดนึงสวยทั้งคู่ครับแยกลำบากอายุค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะเดาได้ไหมคะ32ค่ะเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปครับเขาบอกว่าน้อยกว่า32ครับแต่งตัวเป็นเดรสสีดำสวยเลยวันนี้พี่ลูกเกดบอกเขาไปดิลูกวันนี้เขามีวลีประจำตัวด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัท ชอบการฮุยมากเลยอ่ะมันยากว่าเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องคะสองอย่างก็ถนัดหมดนะคะถ้าพี่ณนนท์เคยทำงานด้วยก็ต้องอาจจะเป็นนักแสดงปะไม่รู้พี่ณนนท์พูดจริงหรือเปล่าไงอ้าวไม่เชื่อพี่เหรอได้พูดได้ใช่ไหมอ้าวพูดได้สิลูกค้านี่ไม่ใช่ลูกคุณนะคะอันนี้ลูกพี่ดูไม่ใช่ลูกคุณค่ะกำลังแบบว่าเพิ่งแบบมีตกหลุมรักหนูคิดออกแล้วค่ะอะไรฮะนึกถึงใครบ้างนึกถึงใครพี่นาตาลีค่ะพี่ลีค่ะกำลังมีความรักไม่นาตาลีไหนนะนาตาลีแกสกี้ไงสมัยก่อนที่เราพี่คะปุบประดับปุบช่วยหน่อยอ่ะช่วยเขาแบบสายแบบแฟชั่นเลยที่บอกว่าเพิ่งมีความรักนี่เปิดตัวเองหรือว่ามีแบบว่าคนถ่ายรูปมาลงคะไม่เข้าใจคำถามค่ะไม่เข้าใจคำถามครับไม่เพราะว่าพี่นิโคบอกว่าเพิ่งมีความรักใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้แบบจะมีแฟนคลับที่แบบมาดูมาแบบมาสต็อกแล้วแบบเอ้ยรู้ว่าสองคนนี้มาคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราไม่ได้เปิดเผยเป็นพับลิกใช่ไหมเปิดเผยค่ะเป็นคนเปิดเผยมากค่ะเราเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะยังไม่เคยเจอนะอ้าวไหนบอกว่าเจอบ่อยไงคะเมื่อ1นาทีก่อนคุณเพิ่งบอกว่าคุณเคยเจอเขาทั้งคู่นะฮะ YouTube ก็มีInstagram ก็มีอ๋อติดตามใช้คำว่าติดตามเคยเจอคุณพ่อหนูไหมคะยังค่ะแต่ผลงานนี่แฟนคลับเลยนะคะทำไมทุกคนอมยิ้มอะทุกคนมีความสุขก็ต้องยิ้มสิครับหรือว่าอาจจะเคยเป็นแบบนางเอกคุณพ่ออะไรอย่างงี้หรือเปล่าโอ้โหคุณพ่อเล่นมาตั้งโอ้โหกี่ร้อยเรื่องแบบว่าพี่มาช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเสียงไม่เหมือนอะคือพี่คนนี้เขาเล่นหนังด้วยเป็นแบบว่าเป็นพิเรียดนิดหน่อยแล้วเขาไม่ใช่แค่เล่นหนังนะคนนี้บางวันเขาเล่นทั้งไส้ทั้งเนื้อใช่นี่มาตับข้าวมันไก่ได้ไงวะเนี่ยลองดูชื่อของปิศาจคนนี้ค่ะเป็นชื่อของตัวการ์ตูนหรือเปล่าคะเป็นผลไม้ที่อร่อยมากค่ะให้คุณพ่อช่วยได้ไหมคะให้คุณพ่อช่วยไม่อยากรู้อ่ะเอาใหม่ใจเย็นนะป
ินไปด้วยกันอย่าคิดเยอะหมายถึงว่าหลังกำแพงอ่ะเห็นเซย่ากับมิย่าตั้งแต่เด็กไม่เพิ่มว่าเขาเป็นคนที่เดินทางเยอะมากก็พี่นาตาลีค่ะเป็นนางเอกอะครับแล้วเคยเป็นนางงามถึงต้องเดินทางไงคะพี่นิโคครับเชิญบอกใบเพิ่มครับเมื่อกี้บอกไปแล้วค่ะเอาแค่นี้เลยนะฮะทำงานง่ายจังเลยฮะทำงานง่ายเนาะรุ่นใหญ่เขาทำงานแบบนี้อ๋อลองถามบ้างค่ะเชิญครับพี่ก๊อตจีครับเมื่อกี้บอกไปแล้วค่ะง่ายกว่าใครเลยเรียนแบบเรียนแบบมันต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยค่ะเป็นคนมีตำแหน่งเวทีมิสทิฟฟานี่พี่โยชิค่ะแล้วเขามาไกลมากนะวันนี้จากไหนคะมาจากภาคเหนือโอ้โหจังหวัดอะไรเอ่ยไม่รู้จังหวัดอะไรแต่เขาเป็นประธานบริษัทเป็นประธานบริษัทถ้าสมมติว่าได้ประกวดนางงามอะค่ะประกวดหลายปีที่แล้วหรือว่าเพิ่งแบบล่าสุดค่ะไม่เกิน5ปีค่ะเราลองถามเป็นคำถามนางงามไหมให้เขาได้ตอบเกี่ยวกับคำถามนางงามในภาวะปัจจุบันคุณจะจัดการเกี่ยวกับปัญหาหอมแดงราคาสูงอย่างไรหอมแดงเจอเลยค่ะผมกลับเลยได้ป่ะผมว่ามันน่าจะนานมันน่าจะนานเหรอดิฉันจะแนะนำให้ทุกคนนะคะเลิกกินหอมแดงและหันมากินกระเทียมแทนค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมนางงามเขาตอบกันอย่างนี้ค่ะหรือถ้าไม่ต้องไม่อยากกินกระเทียมก็หันมากินกระเทยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะใครอ่ะบ้านอยู่แถวไหนคะจะไปหาที่บ้านเลยเหรอคะบ้านเขาอยู่เป็นคนเหนือไม่เชื่อลองให้แล้วไม่ต้องฮะมีแฟนแล้วใช่ไหมคะก็คุยกันอยู่อะค่ะแต่ว่าชอบเปิดเผยนะคะมีลูกไหมคะเมื่อกี้ถามว่ามีแฟนไหมสักพักคุณจะข้าไปมีลูกเลยนะฮะผมสีอะไรคะสีบรอนค่ะไม่เขาโกหกจริงๆแล้วอะผมเขาอะสีสมานเฮ้ยตับกูก็แบบได้อยู่เดี๋ยวอธิบายเด็กฝรั่งด้วยเด็กฝรั่งงงงงว่าสีสมานมายังไงเป็นชื่อถนนมันเป็นชื่อของ intersection area เดี๋ยวให้เข้าใจมากสุดรบกวนอธิบายภาษาอังกฤษด้วยค่ะสีสมาน is a สมาน color สมาน color คนที่เป็นคนช่วยเดาตรงนี้ค่ะมีใครที่ปริศนาจักบังไหมคะแบบสนิทกับใครหรือเปล่าแล้วหลังกำแพงทำหน้าไงคะไม่รู้จักใครเลยจริงๆก็คนละรุ่นแต่ก็พอจะรู้จักบ้างนะคะทันตอนที่พี่นิโคออกเทปไหมฮะทันไหมฮะเพลงฉันก็สู้มือนะคะรู้จักไหมคะฉันก็สู้คนฉันก็สู้มือเพลง18บวกโคตรเจ้าของถอนหายใจแล้วอะเพลงพี่เขาก็อมตะอยู่นะคะเพลงเขาอมตะครับแปลว่าทันอยู่ผมใบเพิ่มไหมคนละ3คำได้ค่ะ3คำยืนทำไมอ่ะยืนทำไมขยันยืนผู้เหนือเจ้าคุณลำไยเล่นฮอร์โมนครับเป็นนางงามเอางี้ดีกว่า so in love สวยอมตะดังทั่วโลกหนูคิดว่าพี่ทาทายังหรือไม่ก็แบบพี่ลูกเกดหรือไม่ก็เป็นแบบพี่แอนนาไปเลยค่ะพี่แอนนาเสืออะไรเงี้ยค่ะพี่ณนนท์บอกว่าเคยเล่นฮอร์โมนใช่ไหมคะแล้วก็เคยเล่นกับพี่ณนนท์หนูก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นพี่ต้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าต้าหนึ่งพี่ต้าหนึ่งแล้วจะแบบไม่ได้ร้องเขาไม่ได้เสียงแบบนี้เออใช่เขาใช่ไหมครับไม่เขาดัดไงผมให้ทุกคนบอกชื่อเลยนะปอยตีชดาปอยตีชดาครับบุ๋มปนัดดาค่ะบุ๋มปนัดดาครับบุ๋มปนัดดาลอกแม่นี่นะเราอะลอกแม่นี่ครับพี่ดูแลครับบุ๋มปนัดดาค่ะไปลอกเขานี่เปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนละคนต่อไปต้องไม่ใช่บุ๋มปนัดดาละต้าหนึ่งครับตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันพร้อมกันเลยพ่อลูกหญิงแย่เฮ้ยอะไรยืนนี่โทษผมผิดไม่ผิดหวังกับคู่นี้จริงพ่ออ่ะลูกเก่งและร้องเพลงก็เก่งเต้นก็เก่งพาลูกไปตลกอีกแล้วถามลูกหน่อยว่าลูกอยากมาใส่สวยหรือว่าอยากตลกไม่รู้ตอนนี้เขายังแยกแยะไม่ได้เล่นเป็นเพื่อนพ่อไปก่อนให้คุณพ่อใบรอบสุดท้ายได้ไหมคะเดี๋ยวพี่แปลให้เดี๋ยวพี่แปลให้เอาสั้นๆเลยสั้นๆเลยสั้นๆนะพ่อเชิญครับอุลตร้าแมนคือตอนเด็กเนี่ยหลังกำแพงชอบดูอุลตร้าแมนมากๆใช่แล้วไปถึงญี่ปุ่นเพื่อไปซื้ออุลตร้าแมนกลับมาใช่ไหมครับพ่อโอ้ไกลมากเลยพ่อบอกพ่อผิดหวังเซย่าและมิย่าครับฟันธงมาเลยว่านักร้องหลังกำแพงคือมันกดดันอันนี้รางวัล10ล้านนะฮะคือเราตกลงไม่ได้แล้วน้องเลยบอกว่าพูดไปเลยไม่คุณพี่เซียเขามั่นใจมากก็เลยให้เขาพูดไปถ้าแบบว่าเขาเดินทางเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เคยเป็นนางเอกใช่ไหมครับอะไรอย่าไม่รู้ยังไงดีท่านทีมงานเอายาลดกดในกระเพาะให้กินหน่อยได้ไหมคะมันเครียดค่ะ
มันเครียดมันเครียดหนูขอฉีกแนวไปเป็นอาพึ่งได้ไหมคะอาหนูอาพึ่งคือน้องสาวของคุณพ่อค่ะแต่คุณพ่อบอกว่าเจอตั้งแต่ตัวเด็กๆจนโตเป็นงานโรงเรียนฟีลว่าเอาครอบครัวมาด้วยน่าจะเป็นอาพึ่งไม่น่าใช่น่าจะเป็นคนที่อยู่ในวงการหนูเลือกเลือกที่ทาทายังทาทายังครับเป็นการฟันธงสุดท้ายแล้วครับมาดูว่าวินหรือเฟลจะพร้อมแล้วเพลงมาฉีกแล้วฉีกอีกไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ร่ำรวยใจเงินเร็วร้อนแรงไม่มีอำนาจใดวันนี้เจ้าชายจะสำเร็จมีเพียงหัวใจจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่ในใจเปลี่ยนทำไมอ่ะตอนสุดท้ายเพราะว่าหนูเห็นคุณแม่แบบมันก็เลยคิดว่าไม่รู้คุณแม่ทำหน้ากันหนูคิดว่าเป็นพี่ทาทาอ๋อคุณแม่เซอร์ไพรส์อ๋อคุณแม่ชอบพี่ทาทาฟีลประมาณนี้ใช่ไหมแล้วที่คุณพ่อเดี๋ยวผมขอกลับไปที่คุณพ่อใบก่อนมันยังไงนะพ่อเราเรียกน้องว่าลีตัว L เอ้าตัว L แต่มันเป็นตัว L กับด้านมีย่าเนี่ยตอนนี้เขาเป็นเพื่อนกับอาชีไงใช่ใช่ครับแล้วก็เจอกับน้องลีกับฟุตบอยเมื่อกี้ตอนแรกก็ถูกแล้วนะใช่ก็ช็อกไปอยู่พักหนึ่งช็อกมากไปต่อไม่ถูกเลยค่ะเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่ครับกับพี่ลีเจอกันล่าสุดน่าจะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเองไม่นานวันนี้เลยค่ะอาชีรู้ไหมคะไม่รู้ไม่มีใครรู้จริงเหรอไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยบอกอาชีแล้วเดี๋ยวอาชีจะเก็บได้หรอเป็นไงเซอร์ไพรส์ไหมครับทั้งเซย่าทั้งมีเซอร์ไพรส์มากค่ะตกใจมากอย่างที่หนูบอกหนูว่าเป็นผู้ชายค่ะใช่พวกเรากำลังวิเคราะห์กันเมื่อกี้ที่คุยกันรายการก็เก่งมากไปเอาพี่มาอยู่หลังกำแพงก็ร้องเพลงออกอากาศได้รายการเราสุดยอดนั่นน่ะสิคะยังตกใจตัวเองทำไมถึงตัดสินใจรับครับพี่ลีปกติผมเชื่อว่าพี่ลีก็ไม่ได้รับรายการแล้วออกมาร้องเพลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วโอ้ยนี่ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมาด้วยค่ะคือต้องบอกว่าเป็นเพราะมีย่าเลยแล้วก็เป็นเพราะรายการนี้ด้วยนะคะเพราะว่าดูรายการนี้อยู่แล้วค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอะไรที่ไกลตัวค่ะเป็นคนแบบไม่ค่อยร้องเพลงก็ต้องขอบคุณพี่ลีมากๆเพราะว่าจริงๆหนูก็ไม่เคยได้ยินพี่ลีร้องเพลงค่ะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าพี่ลีร้องเพลงได้ทีแรกหนูก็เลยแบบเอ้ยไม่ใช่พี่ลีหรอกพี่ลีไม่ร้องเพลงค่ะหนูก็เลยแบบบอกพี่เสียเป็นคำตอบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ลีมากที่แบบมาหาหนูอย่างงี้ค่ะเอ้ยน่ารักยินดีมากค่ะยินดีมากน่ารักมากๆพี่ลีร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะต้องบอกเลยนะว่านิยามของน้องสองคนอ่ะรีพูดตลอดว่าเขาคือความสดใสคือแบบ
แค่เรามองหรืออยู่ใกล้ๆเรารู้สึกว่าโลกมันสดใสมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แปลกใจที่ใครๆอยู่ใกล้ๆนะคะก็จะหลงรักแล้วก็ชอบเพราะว่าเป็นคนที่น่ารักมากวันนี้ผมดูเทปนี้แล้วผมทำรายการเทปนี้ผมรู้สึกมีพลังบวกเยอะขึ้นอาจจะเพราะว่าผมเป็นพ่อแล้วพวกคุณทุกคนเก่งมากและคุณเป็นนิวเจนที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ของพวกคุณภูมิใจและคนดูทางบ้านภูมิใจในตัวพวกคุณจริงๆอ่ะขอเสียงปรบมือกับทุกคนเลยนะเซย่ามิย่าครับตอนนี้ติดตามผลงานอะไรน้องทั้งสองคนได้บ้างครับหนูก็จะมีเพลงที่3ออกมาภายในปีนี้ค่ะได้ฟังกันแน่นอนใช่ค่ะจะผลงานของน้องทั้งสองคนก็ติดตามกันได้เรามีอีกไหมของเราค่ะก็ตามโซเชียลมีเดียได้เลยพี่ลีแล้วครับตอนนี้ติดตามอะไรพี่ลีได้บ้างค่ะก็ฝากรายการหนีเที่ยวกันนะคะอยู่ช่อง Work Point นี่เหมือนกันค่ะวันเสาร์ 9:00 นนะคะแล้วก็ YouTube ฟลุกลีก็ไปดูกันได้ค่ะเอาละครับโอเคคู่สุดท้ายครับทายผิดชื่อว่าเฟลวันนี้ทุกคนน่าจะได้ความรู้สึกดีๆกลับไปนะครับขอขอบคุณนะครับทุกๆคนเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกทุกๆคนนะครับขอบคุณมากค่ะวันนี้มีความสุขมากๆครับระหว่างว่ารายการของเราน่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้ทุกๆวันพฤหัสบดี 20:05 นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบกับคู่รักคู่จิ้นซีซีวัดเอมี่กลิ่นปทุมส่วนยุควิววรรณรสและสองหนุ่มดอมเหตกูลกับผู้ช่วยสายปั่นแจ็คแฟนฉันบิ๊กเซอร์ไพรส์จากหลังกำแพงบ่อยกว่านิดนึงเขาก็เคย DM มานะเรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งพี่สนขายคอนโดที่ทองหล่ออย่างคะอุ๊ยทำไมรู้เรื่องห้องอ่ะก็เคยขึ้นนะคะอุ๊ยอุ๊ยรายการนี้มีแต่คนหลอกลวงที่เขาพูดมาหลอกหมดอ่ะอย่าไปเลยสิใช่พี่ด้วยนะคะนั่งข้างหน้าพี่อยู่ข้างหลังแล้วพี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์เลียบทะเลไปกัน2คนค่ะอ้าวอย่าเงียบพี่น้องอย่าเงียบถามสิพี่น้องเส้นทางของเขาเนี่ยเรื่องบทบาทการแสดงเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งลองดูฮะภรรยากลับมาแล้วรู้ว่าเขาเนี่ยมีกิ๊กคือภรรยาเป็นคนขี้เมาแล้วจับได้ว่าคุณไปเที่ยวอาบอบนวดไปแล้วไปๆๆไปไหนมาไปกับพี่ซีเดี๋ยวๆคัดก่อนเราสนิทกันไหมคะไม่ค่อยค่ะเอาจริงๆเขาก็เป็นคนที่เสียงดีประมาณหนึ่งเลยนะร้องเสียงดีมากโอ้ตึมตึมหรือเป็นแนวแบบ EDM อ่ะเพราะว่ามีงานสงกรานต์ไงตึม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 พี่แจ็คหนุ่มมั่นใจเลยว่าทำไมเมียพี่ถึงบอกเลิกทำไมครับเพราะพี่เป็นเห็นไหมเนี่ยในร้องข้ามกำแพง